ความรู้คู่ความสุขผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าประจำเช้าวันอาทิตย์ครับที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2566ครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็เป็นขึ้น6ค่ำเดือน8นะครับ8หลังปีเถาะนะครับอยู่กับเรา2คนผมพีพฤทธิ์แก้วพิบูลครับค่ะแล้วก็ต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะพร้อมด้วยทีมงานรายการของเราค่ะมีทีม Facebook Live นะคะมีพี่ช่างเทคนิคเป็นพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะคะมีทีมข้อมูลเป็นพี่นิ้งจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาได้ยินเสียงอ่านข่าวกันไปเมื่อสักครู่นี้เองนะใช่นะครับแล้วก็ทักทายกันผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับรวมไปถึง AM 819นะครับ891 KHz ครับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมไปถึงที่ Facebook Live ของเพจข่าวยามเช้าและเพจของ Radio Thailand Live และสำหรับในวันนี้ผมอยากรู้ว่าใครเป็นทีมงาน Facebook Live เหมือนแกล้งกันนะฮะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมเต้นเป็นคิงคองพาต้าอ่ะใช่แล้วสรุปคือมันออนแอร์ด้วย คิดว่าจะเข้ามาตอน5 4 3 2งั้นเราสวัสดี2คนเพราะเมื่อกี้ผมวอร์มตัวเองก่อนจะเข้ารายการเต้นเป็นคิงคองพาต้าอยู่นะฮะก็เข้ารายการด้วยวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นพี่แดนพี่โบ๊ทหรือว่าเป็นฟิวนะครับผมน่าโดนแกงซะแล้วจริงๆคือบอกต้อมมาก่อนเข้ารายการเนี่ยคือช่วงเช้าบางทีต้องบอกบางวันนะผมก็ยังไม่ตื่นเต็มที่ก็เลยบิ้วตัวเองโดยการเต้นก่อนจะเข้ารายการนั่นเองนะฮะว่าออกอากาศซะเลยนะครับผมทักทายคุณผู้ฟังด้วยสำหรับในเช้าวันนี้เป็นเช้าที่ทั้งผมแล้วก็ต้อมลุ้นนะว่าฝนจะตกไหมคือฝนตกเนี่ยมันส่งไปถึงเรื่องของการที่เกิดน้ำท่วมถ้าฝนตกน้ำท่วมมันก็จะมาจัดรายการลำบากพอสมควรเหมือนกันมากมากต้องวางแผนต้องนอนเที่ยงเลยจะเจอวันนี้เราเหลืองไปใช่ไหมเราเหลืองไปเดี๋ยวผมปรับไฟแป๊บนึงนะไฟมันเหลืองไปพูดต่อเลยได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างเห็นนะพี่วินาบอกว่าไม่ทันดูน้องพีเต้นเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังวันนี้ยังแซวกันอยู่เลยนะเดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะเมื่อคืน มีเหตุแผ่นดินไหวด้วยนะคะแต่เกิดที่ประเทศเวียดนามค่ะขนาด 4.2 นะคะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไปประมาณ349กิโลเมตรนะคะจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามนะไม่ใช่ที่ประเทศไทยเดี๋ยวนะจากจุดนั้นของเวียดนามคือผมเนี่ยจะไปเวียดนามอาทิตย์หน้านี่เองนะฮะแล้วผมดูจากจุดนั้นของเวียดนามเนี่ยจุดที่มีแผ่นดินไหวเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองดานังประมาณดานังบานาฮิลตอนซึ่งที่ผมจะไปนั่นแหละที่มีแผ่นดินไหวไหวไปก่อนแล้วไหวไหวไปก่อน แผ่นดินไหวในใจอ้ายนะฮะสำหรับในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้ากันบ้างแล้วกันครับ ในวันนี้ต้องบอกว่ามีฝนตกทั่วทุกภาคของประเทศไทยและตกค่อนข้างหนักด้วยนะอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี 60% นะครับก็ภาคเหนือจะมีฝน 60% มีฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝน 70% มีฝนตกหนักนะครับเกือบจะทั่วทั้งภาคเลยนะครับตั้งแต่เลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง 80% แล้วก็มีฝนตกหนักนะครับนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เช่นเดียวกันครับส่วนภาคตะวันออกอันนี้หนักเลยครับฝนตก 80% แล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา
ชลระยองจันทราดนะครับทั่วทั้งภาคเลยครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 70% แล้วก็ฝนตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝน 60% ฝนตกหนักพอสมควรเพชรบุรีประจวบชุมพรและสุราษฎร์ธานีครับคลื่นนะครับสำหรับตอนบนทั้งอ่าวไทยและอันดามันนะฮะตอนบนจะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทำให้ช่วงของอ่าวไทยตอนบนซึ่งส่งไปถึงอ่าวรูปตัวกอด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของชลบุรีแล้วก็ระยองนะครับรวมไปถึงอันดามันตอนบนนะครับเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งเพราะว่ามีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถึง3เมตรส่วนถ้าเป็นตอนล่างของทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะฮะก็โซนของตั้งแต่ฝั่งอันดามันก็จะเป็นกระบี่ฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นโซนพัทลุงสงขลานะครับก็ตรงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็เรียกว่าเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับค่ะก็มาดูในส่วนของจากที่พี่รายงานไปแล้วนะคะทางเพจของเราค่ะก็มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะรายงานสภาพอากาศมาเหมือนกันหลายท่านเลยนะคะก็มีทั้งส่งสติกเกอร์ทักทายมากันเยอะแยะมากมายขอบคุณนะคะทักทายกันเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดแบบนี้นะคะรวมถึงรายงานการรับฟังกันด้วยอันนี้พี่เพ็ญทิชานะคะบอกว่าสวัสดีเจ้าลำพูนเมื่อวานร้อนมากเจ้าอุ้ยสำเนียงคนอู้กับเมืองจริงๆต้องบอกว่าสวัสดีเจ้าลำพูนตะวาตะวาตะวาคือตะวาห่อนมากเจ้าตะวาคืออะไรครับแต่เจ้าตะวาคืออะไรครับเมื่อวานก็ไม่รู้อะเอาก่อนแต่เป็นบาดพุ่มก่อนลำพูนลำพูนแหลกว่าแหลกว่าคือเมื่อวานนะครับนะคะนี่คือภาษาอุกำเมืองกำเมืองเจ้าวันพุ่งก็คือพรุ่งนี้วันพุ่งนี้แต่ไม่เคยรู้เมื่อวานเอาไม่ต้องพูดอ่านต่อเถอะอันนี้เราจะแค่รู้นะว่าทำไมคุณรู้อ่ะคุณอะไรเนี่ยโทรนินใช่ไหมบอกว่ารับฟังรายการผ่านวิทยุของสวทจันทบุรีระบบ AM 1125กิโลเฮิรตซ์สัญญาณชัดเจนดีครับขอบคุณมากนะคะเป็นคลื่นใหม่นะ1125กิโลเฮิรตซ์เพราะเมื่อวานเนี่ยมีจันทบุรีคลื่นเนี่ยเป็น 90.25 นะครับผมค่ะแล้วก็คุณรจนาบุรณกิติบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณมาเรียมบอกว่าที่ตราดฝนตกหนักมากเนี่ยแล้ววันนี้ผมจะไปบางละมุงเนี่ยน่าจะมีฝนตกพอสมควรเหมือนกันมีคุณป้าวันดีเรียกทัพพีนะฮะถ้าจะเรียกตามใครสักคนน่าจะเรียกตามพี่น้อยชัยศิลป์ไม่ก็ต้องเป็นพี่แอลชยานันท์นะครับสวัสดีวันนี้เป็นเพื่อนต้อมนะครับผมส้มจัดไปเมื่อวานแล้วนะครับสวัสดีพี่อักษรสวรรค์พี่สัมพันธ์ด้วยนะพี่คณาวุฒินะครับพี่นิคมนะครับผมหลายๆท่านเลยที่ทักเข้ามาสำหรับในเช้าวันนี้อยุธยา31องศานะครับแต่ว่าเมื่อวานฝนตกนะฮะแต่ว่าไม่มากเฉพาะในตัวเมืองส่วนพี่พะพลึงสวัสดีนะครับจากบางรายบางรายนี่ที่ไหนรบกวนแจ้งมาหน่อยได้ไหมอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องบางรายอยู่จังหวัดไหนนะครับส่วนพี่ยุวันดาบอกว่านครศรีตกมา3วันแล้วนะครับผมที่นครศรีธรรมราชฝนตก3วันแล้วครับมีจากฉะเชิงเทราฟ้าครึ้มจากพี่สมปองพี่รจนาที่กาฬสินธุ์นะครับ3วันแล้วไม่มีฝนเลยนะครับผมโอ้โหจริงๆมีพี่น้องที่อยู่พื้นที่อีสานที่ปลูกข้าวตอนนี้ก็อยากให้ฝนไปลงเหมือนกันแต่ฝนก็ยังไม่ตกนะครับฉะนั้นที่ไหนที่อยากให้ฝนตกก็ขอให้ฝนไปตกในที่นั้นด้วยแล้วกันนะครับค่ะไปกันที่ภาคใต้กันต่อไหมได้ครับไปกันหลายพื้นที่แล้วนะคะไปดูข่าวของทางพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับเลขาธิการสอบตก็ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนไทยพุทธบ้านไทยสุขนราธิวาสหลังทราบปัญหาในการขาดแคลนน้ำภายในวัชนารามพร้อมเร่งช่วยเหลือขุดเจาะบ่อบาดาลครับพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการนะครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตพร้อมด้วยนายบุญพาดรักนุ้ยรองเลขาธิการสอบตครับและผู้ช่วยเลขาธิการสอบตลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่บ้านไทยสุขนะครับอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสภายหลังรับทราบถึงปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้ภายในวัชนารามไม่เพียงพอต้องขอน้ำสะอาดจากอบตมาใช้เมื่อมีงานสำคัญภายในวัดน้ำในพื้นที่มีการตกตะกอนเป็นสนิมและไม่สะอาดครับซึ่งตรงนี้ครับทางเลขาธิการสอบตนะครับพลเรือตรีสมเกียรติครับกล่าวว่าบ้านไทยสุขที่นราธิวาสเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงมีประชาชนอาศัยอยู่เพียง42ครัวเรือนที่ผ่านมาพื้นที่ประสบปัญหากับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเพียงเพราะมีเรื่องของความรู้สึกเห็นต่างของคนกลุ่มหนึ่งครับ
พี่น้องศาสนาพุทธจึงเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุด้วยที่มีความเชื่อและความเห็นต่างศาสนากันจึงส่งผลให้พี่น้องรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความสงบสุขและสันติสุขซึ่งต้องใช้ระยะเวลาทั้งนี้ครับในส่วนของปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ทันทีก็คือเรื่องของปัญหาน้ำที่ประชาชนได้เรียกร้องให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่บริเวณวัดนะครับที่วัดชนารามครับให้มีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงของการดำเนินกิจกรรมภายในวัดเนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอน้ำตกตะกอนน้ำไม่สะอาดและน้ำไม่สามารถจะดื่มกินได้โดยครับนักธรณีวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต12สงขลาครับกล่าวว่าพื้นที่บ้านไทยสุขนะครับมีน้ำกินน้ำใช้เนี่ยในคุณภาพต่ำเนื่องจากเป็นพื้นที่เนี่ยเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับผู้ที่อาศัยเนี่ยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขานะครับซึ่งมีน้ำไหลผ่านชั้นใต้ดินเป็นน้ำระดับตื้นส่วนใหญ่ก็ขุดเบาะลึกประมาณ12เมตรครับเนื่องจากสภาพพื้นที่นั้นในชั้นใต้ดินจะมีปริมาณน้ำไม่ค่อยมากและน้ำจะเป็นตะกอนเชิงเขาหากขุดเจาะลึกไปกว่า20เมตรก็จะพบชั้นหินแกรนิตครับซึ่งน้ำน้อยกว่าและคุณภาพก็ต่ำกว่าแต่สามารถพบจุดกักเก็บน้ำจำนวนมากได้หากขุดเจาะพบจุดแตกของชั้นหินดังกล่าวทั้งนี้ครับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สงขลานะครับจะลงพื้นที่สำรวจเพื่อขุดเจาะบาดาลโดยเร็วที่สุดครับตามข้อห่วงใยของทางสอบต.ครับค่ะก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของน้ำนะคะพูดถึงน้ำ คุณผู้ฟังก็รายงานมาค่ะบอกว่าจากคุณอักษรสวรรค์นะคะบอกว่าฝนตกที่จังหวัดอื่นกาฬสินธุ์ไม่มีเลยที่อำเภอดอนจานอยู่ใกล้ร้อยเอ็ดฝนตกทุกวันเลยค่ะบางทีฝนก็ตกไม่ทั่วฟ้านะอย่าว่าเลยอยู่อำเภอเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันตกครึ่งหมู่บ้านก็มีใช่เหมือนกันนะเคยเห็นกันอยู่นะคะมีอีกหลายๆท่านก็อย่างคุณจรินบอกว่าสวัสดีครับประดังเบซาสงขลาอากาศดีสัญญาณชัดเจนดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่ประดังเบซาสงขลากันนะครับแคร์บ้านกันเลยบ้านอยู่สงขลาโอเคแล้วก็มีสวัสดียามเช้าครับชัยนาทชัดเจนเมื่อวานเย็นตกแรงดีจังฟ้าแรงอีกด้วยครับนะคะสวัสดีนะครับสำหรับพี่คุณชัยวัฒน์เฉวงนะครับสวัสดีจากหน้าม้อมสงขลากับเป็นพื้นบ้านหน้าม้อมวันนี้วันอาทิตย์มีตลาดนัดก็เรียกว่าสื่อข่าวสื่อคล้องนะครับแล้วก็มีความสุขกับครอบครัววันอาทิตย์ด้วยนะครับค่ะส่วนคุณสักขินก็บอกว่าจากขอนแก่นนะคะชัดเจนดีเหมือนกันค่ะเมื่อกี้รู้สึกจะมีคุณพนมพลบอกสวัสดีครับคุณต้อมคุณพีผมฟังอยู่ที่อุตรดิตถ์นะคะระบบแสงสีเสียงชัดเจนดีเฮ้ยนี่มันคนบ้านเธอเนี่ยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะได้กลับบ้านแล้วจะได้ปิกอุตรดิตถ์แล้วนะคะจากคุณนิคมประคำศรีบอกว่าผมตื่นตีสามกว่ากว่าเพื่อรอชมข่าวยามเช้าครับที่ตื่นเช้าผมอีกครับตื่นเช้ากว่าทีมงานนะคะจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากฟังเป็นสำเนียงภาคเหนือกับภาคใต้เนี่ยก็เป็นผมกระต้อมถ้าเป็นสำเนียงภาคอีสานก็เป็นพี่น้อยชัยศิลป์พี่กบสุกัญญาก็ได้นะฮะหรือว่าสำเนียงภาคกลางก็จะเป็นน้องต้นนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากได้สำเนียงจีนสักครั้งหนึ่งก็ลองขอน้องหวานหวานดูแล้วกันนะฮะหรือว่าพี่ปูก็สำเนียงใต้เหมือนกันก็เรามีผู้ประกาศทุกภาคของประเทศไทยนะครับผมก็นำเสนอข่าวสารทุกภาคด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคค่ะอ่ะไปกันดูข่าวที่น่าสนใจกันต่อดีกว่านะคะโดยเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ค่ะเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ค่ะ www.royaloffice.th นะคะระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคมนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาด้วยนะคะถวายพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาจนถึงวันที่28กรกฎาคม2566เวลา8นาฬิกานะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store อุ๊ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะทำไมสนใจเข้าร่วมเดี๋ยวโหลดเลยนะคะนี่ก็แบบสามารถโหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store เหมือนกันสำหรับคนที่ใช้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนั่นเองนะครับ
ส่วนทางกรมศิลปากรมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566นะครับประกอบด้วยกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติศาสตร์กษัตริย์บรรยายเรื่องโครงการพระราชดำริป่ารักน้ำบริษัทดอยคำสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่10เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการอนุรักษ์ป่าและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในวันที่26กรกฎาคมนะครับที่อาคารดำรงราชานุภาพถนนหน้าพระธาตุครับรวมไปถึงมีการจัดนิทรรศการเฉลิมอาเสราวาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็วิดิทัศน์อาเสราวาถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่พระราชประวัติและกรณียกิจนานัปการด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆมีการจัดนิทรรศการพิเศษครับนะครับที่พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติครับพระนครจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัชกาลที่5มีงานศิลปกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและผลงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมราชวงศ์นะครับอาทินะครับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับพุทธศักราช2562ครับผู้สนใจนะฮะไม่ใช่เพียงแค่เดือนนี้นะครับสามารถจะเข้าชมกิจกรรมที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับได้จนถึงวันที่17กันยายนนะครับเป็นการจัดงานจากกรมศิลปากรครับค่ะนอกจากนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำศาสนา 72,000 รูปค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567นะคะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้เพื่อค้นหาความเสี่ยงและลดความรุนแรงของโรคในพระสงฆ์ของในพระสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนานะคะโดยภาคเหนือค่ะเปิดโครงการที่ทำสภาเตชะไกรศรีนะคะเป็นศาลาหลวงค่ะวัดภูเก็ตอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้ตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาในอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและก็อำเภอเชียงกลางรวม300รูปค่ะแล้วก็สำหรับภาคใต้นะคะก็เปิดโครงการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็ได้มีการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาในพื้นที่อำเภอฉวาง140รูปท่านนะคะการถวายผลการตรวจสุขภาพนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการยศาสตร์เพื่อสุขภาพนะคะสำหรับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็โภชนะบำบัดสำหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นต้นค่ะครับผมรวมไปถึงนะครับสำหรับในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเชิญชมไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องนี้เป็นทางกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมทำการเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสะพานไหนบ้างมีสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2นะครับในพื้นที่กรุงเทพครับแล้วก็พื้นที่ของสมุทรปราการและสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ที่นนทบุรีนะครับจะมีการทำการเปิดไฟนะครับตั้งแต่ในคืนวันที่26ถึง30กรกฎาคมนะครับช่วงเวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มและสำหรับในคืนวันที่28กรกฎาคมนะครับจะเปิดไฟนานขึ้นครับตั้งแต่เวลา1ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็เชิญไปชมความงดงามของทัศนียภาพบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนได้ทั้ง3สะพานที่นำเสนอไปนะครับค่ะในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะมูลนิธิทันตวัฒนะวัดอะไรเนี่ยทันตนวัตกรรมทันตนวัตกรรมนะคะในพระบรมราชูปถัมภ์และกรุงเทพมหานครค่ะเชิญชวนผู้สูงอายุและสตรีตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจช่องปากพร้อมคัดกรองผู้เข้าเกณฑ์ใส่ฟันเทียมรากฟันเทียมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ค่ะซึ่งจะให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันให้หญิงตั้งครรภ์ทุกช่วงอายุนะคะและผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์สามารถเข้ารับบริการได้
ั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ค่ะณศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร69แห่งและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร11แห่งรวมถึงคลินิกทันตกรรม2แห่งนะคะที่เข้าร่วมได้แก่บางเขนสหคลินิกค่ะเขตบางเขนนะคะแล้วก็เกษตรเดนทัลคลินิกทันตกรรมค่ะที่เขตจตุจักรนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุค่ะนอกจากจะบริการตรวจทำความสะอาดฟันแล้วนะคะยังมีการคัดกรองผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมซึ่งจะส่งต่อให้หน่วยบริการรากฟันเทียมด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่7จุดในกรุงเทพมหานครระหว่างวันพรุ่งนี้นะคะ24กรกฎาคมไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมนี้แล้วก็จะดำเนินโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567โดยคนไทยทั่วประเทศค่ะที่มีปัญหาสูญเสียฟันทั้งปากนะคะสามารถเข้ารับบริการฟันเทียมที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศและก็จะมีบริการรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่มีปัญหาใส่ฟันเทียมแล้วหลวมนะคะในเบื้องต้นบริการรากฟันเทียมจะให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทนะคะสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2567นะคะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ที่ LINE สปสช.หรือ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นเองค่ะครับผมไปดูกันที่เรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับรายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของประชาชนกันบ้างแล้วกันนะครับก็สำหรับรัฐบาลครับยืนยันครับงบกลางใช้ฉุกเฉินเนี่ยมีเพียงพอไม่กระทบกับหน่วยงานรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับชี้แจงครับมีประเด็นก็คือข้อห่วงใยต่อวงเงินการใช้จ่ายงบประมาณกลางคงเหลือที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าจะไม่เพียงพอให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการนะครับซึ่งตรงนี้ครับระบบการเงินการคลังของประเทศไทยนั้นมีเสถียรภาพที่เข้มแข็งเพียงพอต่อการดำเนินการใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนที่มีความจำเป็นของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งที่ผ่านมาครับรัฐบาลได้บริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมสำหรับกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนครับรัฐบาลจะมีงบกลางหมวดเฉพาะสำหรับการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงต่างๆครับและมีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนของรัฐครับโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช66นี้นะครับตั้งไว้เนี่ย 92,400 ล้านบาทครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยยังมีงบประมาณมากเพียงพอที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ66นะครับก็คือปีงบประมาณเนี่ยจะวัดตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกันยายนและสำหรับในงบ 92,400 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยงบปี66เนี่ยก็จะเหลืออีกนะครับประมาณ2เดือนเสร็จก็คือตั้งแต่เดือนนี้แหละกรกฎาคมไปถึงกันยายนนะครับเช่นการเยียวยาหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงหรือภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆครับทั้งนี้ครับวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังรายงานว่างบกลางฉุกเฉินที่ได้ผ่านการอนุมัติจากครม.แล้วเนี่ยเป็นวงเงิน 50,000 กว่าล้านบาทมีอะไรบ้างเช่นโครงการเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี65มาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็นต้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นวงเงิน 50,000 ล้านบาทครับในส่วนของวงเงินนะครับมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่มีการรายงานวงเงินคงเหลือจำนวน 18,000 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยเป็นวงเงินคนละส่วนกับงบกลางฉุกเฉินซึ่งการใช้งบประมาณภายใต้มาตรา28นี้รัฐบาลให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินโครงการโดยใช้เงินทุนของตัวเองไปก่อนรัฐบาลจะรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับหน่วยงานของรัฐในภายหลังโดยเป็นส่วนโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรในช่วงที่ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
รวมถึงเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยในช่วงของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆก็ตรงนี้งบกลางนะครับสำหรับในช่วงปีงบนี้นะเหลืออีกประมาณ2เดือนเศษก็ยังเหลืออยู่นะครับสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่ก็ไม่รู้ว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะเมื่อวานก็มีการแชร์กันใน Facebook กับเรื่องข่าวที่พรรคเพื่อไทยมีการนัดหารือกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็วันนี้จะมีการนัดหารือเพิ่มเติมกับพรรคชาติไทยพัฒนาก็ต้องมาดูว่าจะมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองอย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ทางพรรคที่มีการหารือกับเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่ายินดีนะในการทำงานร่วมกับเพื่อไทยแต่ว่ามีความไม่สะดวกใจนะฮะหรือว่าความเรียกว่าติดขัดในการทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลในเรื่องของมาตรา112ก็ต้องดูนะเพราะว่าเราจะมีการเลือกนายกนะครับในช่วงเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะมีการเลือกนายกกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเป็นวันที่27นะคะมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งซึ่ง27นะฮะก็ตรงกับวันพฤหัสใช่กำลังคิดว่าเพราะว่าวันเราจะต้องบอกว่าทางสวทเรานะหรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยจะมีการถ่ายทอดในเรื่องของการประชุมสวแล้วก็สสแล้วก็การประชุมร่วมซึ่งวันจันทร์ก็เป็นเวรของคุณธิติมาวันอังคารเป็นเวรผมแล้ว26ไม่แน่ใจว่าเวรใครแต่ว่า27ที่มีการเลือกนายกใหม่ก็เป็นเวรของคุณธิติมาใช่แล้วนะคะคุณเจอเลือกนายกอีกแล้วนะอีกแล้วครั้งก่อนเลยว่าครั้งก่อนนี่คือเจอที่เลือกครั้งแรกใช่ค่ะนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปข่าวต่อไปเมื่อกี้ระหว่างที่พีอ่านข่าวนะต้องก็โหลดทันทีเลยแอปพลิเคชันนั่งสมาธิไงเดี๋ยวนะสมาธิคือข่าวที่อ่านไปตอนแรกเนี่ยที่เรารู้กันเนี่ยนะฮะแล้วก็คือโหลดในรายการเลยทันทีเลยนะคะแนะนำเลยนะคะคุณผู้ฟังคะโหลดมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Play Store หรือว่า App Store โหลดง่ายมากแป๊บเดียวได้เลยแล้วพอเข้ามานะเขาก็จะแบบมีให้เลือกชื่อแอปอะไรเพื่อนสมาธิเสบียงบุญอันนี้คือโหลดได้อาจเจอแล้วก็ต้องบอกเพื่อนผมนะครับถ้าไม่กลับบ้านอุตรดิตถ์เวลาหยุดยาว 2-3 วันเนี่ยเขาก็จะไปปฏิบัติธรรมอย่างครั้งก่อนไปวัดนาคปลกไหมใช่แล้ววัดนาคปลกสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็มีพระปางประจำวันเกิดเป็นพระนาคปลกนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแนะนำว่าไปสักการะนะครับที่วัดนาคปลกเหมือนกันผมก็ไปมาแล้วเหมือนกันผมกับพระเสาอยู่ที่ภาษีเจริญนี่เองอันนี้คือไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมปิดมือถือปิดโซเชียลทั้งหมดอันนี้เป็นแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญและยังไงต่อเนื่องใช่พอเข้าไปนะเขาจะมีแบบให้เลือกเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรที่เป็นความลับไหมไม่มีแอปพลิเคชันจะมีอะไรอันนี้นะคะก็จะมีเวลาให้เลือกเลยว่าจะแบบนั่งกี่นาทีเริ่มต้นตั้งแต่10นาทีรวมถึงมีแบบจนถึงแบบว่าไม่กำหนดเวลาด้วยนะคะอ๋อคือก็ลองแล้วพอลองเลือกเข้าไปสมมุติ10นาทีคือขั้นต่ำกี่นาที10นาทีใช่ไหมแล้วขั้นสูงสุดไม่กำหนดเวลาเลยนั่งไปได้เรื่อยแล้วเขาจะมีดนตรีจีนบรรเลงด้วยเราสามารถเลือกแทร็กอื่นได้นะผมดูจากไหนเนี่ยใช่ไหมใช่เปิดสายไมค์ก็ได้มีดนตรีบรรเลงให้นะคะได้ยินเลยเพลินนั่งสมาธินี่มันคือรายการธรรมะของเข้ารายการขายามเช้านะฮะใช่ค่ะโอเคไปข่าวต่อเดี๋ยวนะอันนี้คือแอปพลิเคชันในตอนเช้าแบบนี้แบบบรรยากาศดีๆมานั่งสมาธิตอนเช้าก่อนเริ่มต้นวันนะคะจริงๆบางคนบอกว่านั่งสมาธิตอนเช้าจะมีสมาธิมากๆเพราะว่าเป็นช่วงที่เราเพิ่งตื่นมาจากการพักผ่อนใช่ไหมอันนี้คือเลือกได้เลยว่าจะนั่งสมาธิกี่นาทีแล้วก็ถ้าเกิดนั่งแล้วรู้สึกว่าสมมติว่านั่งแล้วไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมในการนั่งสมาธิอาจจะมีเสียงอาจจะอยู่ในพื้นที่ตลาดก็เปิดเพลงคอไปเพื่อจะได้แบบมีสมาธิมากขึ้นเป็นการนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะครับผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญก็โหลดได้นะฮะที่ Play Store แล้วก็ App Store นะครับเป็นการบันทึกเวลาการทำสมาธินะครับซึ่งถ้าเกิดใครบันทึกตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการบันทึกเพื่อเป็นการเรียกว่าถวายพระราชกุศลเนี่ยถึง28กรกฎาคมนั่นเองนะครับค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้ 6:35 นาทีเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่และช่วงหน้ากลับมาอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเลยค่ะครับผมเรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อนความคิดดีจังหนูชอบผมก็ชอบนะป้าก็ชอบแม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบคงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีสติไม่แชร์ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุ่มเสี่ยงในการทำร้ายกันแกล้งผู้อื่นหน้ากากอนามัยไหมคะการสวมหน้ากากอนามัยในที่แออัดยังจำเป็นพึงระลึกอยู่เสมอว่าการสวมหน้ากากอนามัยไม่ได้ป้องกันแค่การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 แต่ยังลดการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจตั้งแต่คอจมูกหลอดลมไปจนถึงปอดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีเราทุกคนยังต้องรักษาระยะห่างจากผู้อื่นและล้างมือบ่อยๆอยู่เสมอโรคติดเชื้อทางเดินหายใจป้องกันได้ด้วยตัวเราเองข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา38 นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับก็มีข่าวฝากมานะฮะว่าวันที่21ถึง23ก็คือถึงพรุ่งนี้ไหม23วันนี้มีงานที่ JJ Mall นะครับกับงานของดีชุมพรมหานครผลไม้ก็คือเป็นจากชุมพรเนี่ยมาจากที่ JJ Mall นะครับที่ร้านโปรโมชั่นชั้น1 JJ Mall นะครับมีสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนและผู้ประกอบการผลไม้ของชุมพรนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจำหน่ายกันอย่างคึกคักนะฮะก็วันนี้สุดท้ายแล้วนะครับที่ JJ Mall นะครับแล้วก็พี่วินานะบอกว่ามีทุเรียนด้วยนะสำหรับต้อมที่ชอบกินนะฮะแล้วก็มีสตอขายด้วยเหมือนกันก็ไปกันได้สำหรับJJ Mall ด้วยเหมือนกันหรือใครมีการจัดงานที่ไหนเรายินดีจะนำเสนอนะฮะสำหรับข่าวดีหรือว่าเป็นของดีเป็นของอัตลักษณ์ของพื้นที่ของท่านนะครับผมวันนี้พลาดละไม่ได้ไปละทำไมอยู่เวรต้นชั่วโมงต่ออ่านข่าวภาคค่ำต่อทีนี้ยาวๆตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกเมื่อวานผมอยู่ขยำช้างผมก็ต่อข่าวค่ำแล้วก็มีคนบอกว่าอุ้ยเกิดวันเสาร์สองคนเลยต้องเกิดวันพุธครับผมเป็นปางอุ้มบาทใช่ไหมสมมุติเกิดวันเสาร์นะครับผมไปกันที่ข่าวของเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวกันบ้างแล้วกันนะครับรัฐบาลก็มีการเตือนนายจ้างนะครับยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว3สัญชาติครับลาวกัมพูชาและเมียนมานะครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31 กรกฎาคมซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการย้ำเตือนให้นายจ้างนะครับและแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ยื่นเอกสารหลักฐานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับหากพ้นกำหนดจะไม่สามารถอยู่ต่อและทำงานในไทยได้นะครับซึ่งหากกรมการจัดหางานตรวจพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งนายจ้างคนไทยและลูกจ้างคนต่างด้าวครับโดยคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์นะครับจะทำได้เนี่ยมีโทษปรับนะครับตั้งแต่อันนี้ปรับคนต่างด้าวก่อนนะโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทและถูกส่งกลับประเทศต้นทางรวมถึงห้ามขอใบอนุญาตเป็นเวลา2ปีตั้งแต่วันที่ได้รับโทษก็คือไม่สามารถจะเข้ามาทำงานได้อีกส่วนนายจ้างนะครับที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีโทษมากกว่าก็คือตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนถ้าจ้าง3คนก็ 30,000 บาทถึง 300,000 บาทนะครับและต้องระวังนะครับทำผิดซ้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 ต่อคนต่างด้าว1คนที่จ้างนะครับและมีโทษทั้งจำทั้งปรับได้เหมือนกันครับและห้ามนายจ้างคนนี้เนี่ยจ้างต่างด้าวเป็นเวลา3ปีเหมือนกันหากมีข้อขัดข้องนะครับติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่1ถึง10ฉะนั้นใครเป็นแรงงานต่างด้าวใครมีแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานในร้านอาหารนะครับล้างจานทำอาหารหรือเป็นแม่บ้านก็ตามทีต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนวันที่31 กรกฎาคมนี้นะครับจะได้ทำงานอย่างถูกกฎหมายสบายใจจ้ะ
ค่ะทำให้ถูกต้องสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งลูกจ้างนายจ้างนะคะพอดูโทษปรับก็สูงมากเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะและนอกจากนี้นะคะกรมการจัดหางานค่ะเขาได้ลงพื้นที่ที่เมืองพัทยานะคะมีการสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวอันนี้แย่งอาชีพคนไทยคือต่างด้าวเนี่ยขอใบอนุญาตได้ถึงสิ้นเดือนแต่เมื่อกี้เนี่ยจะเข้าข่ายว่าทำงานที่ผิดจากสิทธิ์ที่ได้รับด้วยนะครับถูกต้องนะคะซึ่งหากตรวจพบนะคะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ส่งกลับประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะคือไม่ใช่ว่าตรวจพบแล้วกลับเลยนะมีโทษปรับก่อนนะก่อนจะกลับได้นะใช่ค่ะกรณีนะคะมีประชาชนแจ้งเบาะแสค่ะว่าย่านท่องเที่ยวชายหาดเมืองพัทยามีคนต่างชาติจำนวนมากใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกตระเวนเร่ขายอาหารอาทิผลไม้กาแฟไอศกรีมในพื้นที่เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังทราบเรื่องนะคะก็ได้สั่งการสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวค่ะโดยร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีเทศกิจเมืองพัทยานะคะแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาค่ะเพื่อมิให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยจนส่งผลต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ได้สุ่มตรวจนะคะผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเร่ขายสินค้าบริเวณท่าเรือแหลมบาลีไฮชายหาดพัทยาแล้วก็ชายหาดจอมเทียนจำนวน23รายจากการตรวจนะคะก็พบคนสัญชาติกัมพูชาค่ะจำนวน2รายไม่มีเอกสารใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เลยนะคะจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยานะคะเพื่อดำเนินคดีตามหมายแล้วก็ส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปด้วยส่วนที่เหลือจำนวน21รายพบว่าเป็นคนไทยนะคะทั้งนี้หากใครนะคะพบชาวต่างชาติลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายให้แจ้งมาที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานนะคะโทรไปที่023541729นะคะหรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะ1506หรือ1694ได้เลยนะคะครับผมมีคุณมงคลบอกว่าดีแต่ออกกฎหมายแต่ปฏิบัติมีน้อยตอนนี้มีทัวร์แล้วนะฮะคนต่างชาติทำอาชีพค้าขายรบกวนครับพิมพ์หน่อยว่าพื้นที่ไหนหรือถ้าพิมพ์บอกเราแล้วอาจจะยังไม่ชัดเจนแจ้งไปเลยว่าถ้าเกิดพื้นที่ท่านอยู่เนี่ยมีคนต่างด้าวอย่างถ้าเกิดท่านรู้เนี่ยท่านเห็นนะฮะก็เป็นหูเป็นตาเลยนะครับแจ้งไปเลยว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยนะครับมีคนต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพค้าขายซึ่งเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยก็แจ้งไปเลยนะครับก็ไปสายด่วนเลยนะครับกระทรวงแรงงานได้เลย1506นะครับหรือว่า1694เขาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับเป็นการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงแรงงานและตำรวจเนี่ยในการลงสุ่มตรวจหรือว่าตรวจสอบนะครับก็แจ้งไปได้เลยนะ1506หรือว่า1694ครับพูดถึงในการปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำความผิดนะครับก็ไปกันที่ราชบุรีกันบ้างแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับมีการประสานจากชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับมีการประสานจากราชบุรีนะครับว่ามีสถานประกอบการชื่อร้านว่าไฮไลท์บ้านโป่งและอารีนาบ้านโป่งอยู่พื้นที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีครับเปิดให้บริการในลักษณะของเป็นผับขนาดใหญ่ผิดกฎหมายจึงมีการสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเนี่ยเข้าตรวจค้นเมื่อกลางดึกเมื่อคืนวันที่ผ่านมานะพบว่าทั้งไฮไลท์บ้านโป่งแล้วก็อารีนาบ้านโป่งเนี่ยทั้งสองที่ไม่มีใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการแล้วก็ทีนี้ไปตรวจปัสสาวะของนักเที่ยวพบว่านะมีสารเสพติดในปัสสาวะ77รายโอ้โหไม่รู้ว่าผับเนี้ยเขาผับแล้วกันไม่รู้ผับเนี้ยมีคนเที่ยวเยอะแค่ไหนแต่ว่าเจอไป77เนี่ยเยอะมากนะแล้วพบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ย4รายครับเมื่อไปตรวจสอบเอกสารการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านครับพบว่าการลงเวลาในใบเสร็จเป็นเท็จโดยมีการลงเวลาปรับลดจากเวลาจริงลง2ชั่วโมงเพื่อให้ดูว่าขายไม่เกินเวลาเที่ยงคืนยกตัวอย่างขายตีหนึ่งแต่ลงเวลาว่า5ทุ่มขายตีสองลงเวลาว่าเที่ยงคืนครับซึ่งเป็นการทำผิดกฎหมายแต่อันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นหลายร้านเนี่ยโดนโทษเหมือนกันแต่ประเด็นคือการตรวจปัสสาวะแล้วเจอสารเสพติดเนี่ย77รายเนี่ยอันนี้ไม่เบาเลยนะใช่ก็ดูคลิปเหมือนกันมีเขาเอามาแชร์กันใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นเสียง TikTok นี่นะใช่เขาตั้งแต่ปฏิบัติการนะคะตั้งแต่ตอนประชุมทีมเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าบุกจับเนี่ยเราได้ดูมาอยู่แล้วก็ถึงขั้นตอนการเข้าไปตรวจค้นในร้านเลยนะคะคือคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะ
หูเป็นร้านใหญ่เลยแหละนะคะอ่ะก็ผู้ประกอบการใครที่จะทำอะไรก็ทำให้ถูกต้องนะให้ตามกฎหมายแล้วก็ดูกันดีๆอย่างเนี้ยเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีอย่างเงี้ยต้องมีการตรวจบัตรก่อนนะคือไอ้เรื่องการที่เป็นเยาวชนเข้าผับเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะพูดง่ายๆเข้าผับเนี่ยอาจจะมีการเล็ดรอดไปบ้างเพราะว่าบางคนใช้ความสนิทกับกาดเข้าไปแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ผมเคยมีเพื่อนเป็นคนประกอบกิจการผับเลยแหละนะฮะคือเป็นเพื่อนนักดนตรีที่มีการวางแผนอนาคตและเปิดผับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ร้านเองก็ไม่รู้คือบางทีเวลาคนเปิดร้านที่เป็นอ่ะร้านผับแบบนี้นะครับประมาณสัก200คนเนี่ยในการรองรับเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามีการเอาสารเสพติดเข้ามาในผับคือตัวร้านเองเนี่ยไม่ได้มีการจำหน่ายอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะไม่ได้มีการจำหน่ายสารเสพติดหรือว่าเครื่องดื่มผสมสารเสพติดเลยแต่มันมีกลุ่มคนที่แอบลักลอบเข้ามาฉะนั้นก็ต้องไปเข้มงวดกับกาดนะครับว่าให้ตรวจค้นดีๆหรือถ้าเกิดไปเจอการจำหน่ายหรือว่าการแบบเอ้ยอันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ได้จ่ายที่ไม่ได้ขายในผับเราอ่ะก็ให้ตรวจสอบแล้วก็ยึดไว้ไม่อย่างนั้นนะครับผับท่านจะโดนนะฮะว่ามีส่วนในการที่จะให้เยาวชนเนี่ยนะครับหรือว่าให้คนที่เที่ยวเนี่ยมีสารเสพติดในร่างกายอันนี้ก็อันตรายเจ้าของผับก็ต้องระวังไว้เป็นห่วงเหมือนกันค่ะอ่ะแล้วไปอีกเรื่องนึงอันนี้เตือนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดต่อเนื่องวันหยุดหยุดยาวแล้วก็มีฟันหล่อหนึ่งวันมีฟันหล่อด้วยแล้วก็เป็นในช่วงของหลายๆคนอาจจะไปทำบุญวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็จะมีข่าวที่เกี่ยวข้องอันเนี้ยเพจ Facebook ขายเครื่องสังฆพันธ์ช่วงนี้หลายคนอาจจะวางแผนเตรียมตัวจะซื้อชุดสังฆพันธ์ต่างๆไปทำบุญอันนี้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบดูกันดีๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกว่าโกงหมดไม่สนว่าลูกใครใจบาปพาดหัวแบบนี้เลยเปิดเพจ Facebook ขายเครื่องสังฆทานปลีกส่งมีผู้เสียหายทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนรวมกว่า10ล้านบาทขนาดพระยังโดนหลอกอ่ะโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงสกลนครผมย้ำนะข่าวนี้เกิดขึ้นที่สกลนครโดยตำรวจนะคะได้จับกุมนายวรากรอายุ46ปีนะคะที่บริเวณตลาดโต้รุ่งใกล้แยกพังโคนนะคะที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยค่ะโดยรับว่าช่วงเด็กและวัยรุ่นเนี่ยบวชเรียนถึง11พรรษาโอ้โหเยอะนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้โหเพื่อนพูดคำนี้ออกมานะและศึกษาจนจบชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่งเมื่อศึกษาจนจบชั้นปริญญาตรีได้ศึกออกมาแล้วก็มาประกอบอาชีพสำนักพิมพ์เกี่ยวกับหนังสือพระธรรมเกี่ยวกับหนังสือพระแห่งหนึ่งก็ดีดูก็ดีอยู่นะดีอยู่โอ้นะคะประมาณ1ปีนะทำงานอยู่ที่นี่จนในช่วงปี2561ได้ลาออกแล้วก็มาเปิดร้านสังฆพันธ์อันนี้ก็ดีก็ดีดีแล้วมาถูกทางแล้วนะใช่ใช่ใช่ชื่อร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเจริญสังฆพันธ์แล้วก็มีหนองแขมนะมีสถานที่ตั้งร้านอยู่ที่หนองแขมกรุงเทพมหานครขายทั้งหน้าร้านแล้วก็ผ่านโซเชียลสั่งจริงส่งจริงอันนี้ก็ดีดีทำมาดีตลอดเลยจนเมื่อช่วงปี2563เริ่มมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและประสบปัญหาช่วงสถานการณ์โควิด-19 ค่ะทำให้เริ่มโกงแบบว่าไม่ส่งสินค้าแก่ลูกค้าทั้งพระสงฆ์ทางพุทธศาสนิกชนที่สั่งคือร้านขายสังฆพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนที่เป็นประชาชนเนี่ยไปซื้อสังฆทานนะแต่อาจจะมีบางอย่างที่วัดเองก็ต้องซื้อเหมือนกันเช่นตาลปัดจีวรต่างๆอันนี้คือโกงทั้งพระทั้งคนเลยนะใช่แล้วแล้วก็เมื่อรู้ว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากดำเนินคดีก็ได้หลบหนีมาอยู่ในพื้นที่สกลนครแล้วก็ยังคงโพสต์หลอกขายเครื่องสังฆพันธ์อยู่ต่อเนื่องนะคะไม่หยุดนะมีขนาดมีคนแจ้งความมีคนดำเนินคดีแต่เขาก็ยังโพสต์ขายใช้ชื่อเดิมด้วยนะใช้ชื่อเดิมอันนี้จำไว้นะคะทุกคนเผื่อว่ายังมีอีกชื่อเพจ Facebook ชื่อว่าเพชรเจริญสังฆพันธ์นะคะเพชรเจริญสังฆพันธ์ใช้ชื่อเพจนี้ในการก่อเหตุนะคะที่ผ่านมาเริ่มก่อเหตุตั้งแต่ปี2562มูลค่าความเสียหายต่อรายเนี่ยตั้งแต่หลักร้อยนะคะไปจนถึงหลัก 30,000 แล้วก็มีลูกค้าหลงเชื่อสัปดาห์ละ 3-4 รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทก็คิดเอาแล้วกันว่า4ปีมูลค่า10ล้านบาทก็ตีต่ำๆว่าได้ปีละนะได้แบบได้เปล่าๆด้วยนะปีละ2ล้านกว่าๆ2ล้าน5ใช่เพราะว่าคือไม่ส่งไงไม่ส่งโอนเงินมาแล้วไม่ส่งไง
เออประมาณนั้นนะครับผมไม่น่าเชื่อจริงๆเขามาดีหมดแล้วนะเขามาดีหมดเลยนะในการเปิดร้านสังขพันธ์แล้วคิดว่าการที่จะมีคนมาซื้อของที่ร้านสังขพันธ์นี้ได้แสดงว่าต้องมีการบอกต่อก่อนว่าเออร้านนี้ขายของสังขพันธ์ออนไลน์แล้วดีถ้าจับจุดตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วขายต่อไปอาจจะมีการขายทาง TikTok อ่ะเหมือนเพื่อนผมเนี่ยใช้โซเชียลใช้ TikTok ใช้ IG ก็ได้เนี่ยน่าจะทําให้ร้านมียอดขายที่อาจจะไม่ได้มากหรอกนะแต่ก็ดีขึ้นไม่ควรจะไปด้านมืดแบบนี้เลยเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่คุ้มกันทำให้ถูกต้องสุจริตดีกว่านะคะจริงใจอ่ะไปดูอีกข่าวนึงค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับเยาวชนของเราในเรื่องการแข่งขันแรงงานนะคะการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนค่ะเปิดฉากแล้วเมื่อวานนี้นะคะ22กรกฎาคมโดยประเทศไทยของเราก็ส่งเยาวชนเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันถึง12สาขาด้วยกันจากทั้งหมด22สาขาแล้วก็มี7สาขาหวังลุ้นเหรียญทองด้วยมียังไงบ้างคะคุณซึ่งการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนตรงนี้นะครับผมเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีเลยตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับเกิดขึ้นระหว่างการประชุมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครับที่มีการให้มีการแข่งขันนะครับฝีมือแรงงานระหว่างประเทศเพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและก็กำลังแรงงานในอาเซียนเนี่ยตื่นตัวสนใจพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมกับนานาประเทศด้วยแล้วก็ไปทัดเทียมกับเรื่องของทางเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมีการจัดมาแล้วนะฮะปัจจุบันเนี่ย12ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่13แล้วก็เป็นการคือแข่งเหมือนซีเกมเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยจัดที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพนะครับไทยเราก็ส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน12สาขาเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็คือมี22สาขาเป็นการส่งสาขาละ2คนรวมแล้วนะฮะเราส่งไป24คนนะครับมีสาขาอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารสาขาเทคโนโลยีระบบความเย็นสาขาแฟชั่นสาขากราฟิกดีไซเนอร์สาขาเว็บดีไซเนอร์สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สาขาแต่งผมสาขาประกอบอาหารสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็สาขายานยนต์ครับซึ่งครั้งนี้นะฮะส่งไปทั้งหมดเนี่ยคือ12สาขาคาดว่าเยาวชนเนี่ยจะสามารถทำผลงานได้ดีครับโดยสาขาที่คาดหวังในการลุ้นเหรียญทองเลยนะฮะคือสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่มสาขาการประกอบอาหารเพราะว่าฝีมือเด็กเราเนี่ยไม่แพ้ใครอยู่แล้วสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาไฟฟ้าภายในอาคารรวมไปถึงสาขาระบบความเย็นและก็สาขายานยนต์ซึ่งนี่คือสาขาที่คาดหวังว่าจะลุ้นเหรียญทองได้เลยนะครับหลังจากแข่งจบนะครับจะแข่งเสร็จวันที่29กรกฎาคมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะมีการสรุปการแข่งขันแล้วก็มีการมอบเงินรางวัลแก่เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับงานนี้นะฮะการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครับสำหรับน้องที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็จะได้ทุนนะฮะคนละ 10,000 บาทคือทั้งหมดที่ไปเนี่ย26คนเนี่ยได้คนละ 10,000 แน่ส่วนถ้าเกิดใครได้เหรียญก็จะได้เรียกว่าเงินอัดฉีดมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นขวัญกำลังใจให้น้องๆนะคะเยาวชนของเราเนี่ยคนไทยจริงเก่งดีมีฝีมือกันทุกคนเลยที่สำคัญคือน้องที่ไปแข่งเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศฉะนั้นการที่มีโลโก้ของธงชาติไทยอยู่น้องจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเขาการันตีว่าฝีมือต้องดีแน่นอนแน่นอนอาจจะไม่ชนะเหรียญทองแต่ก็คือที่หนึ่งของประเทศหรือว่าคนเก่งของประเทศเลยใช่แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะครับไปดูกันที่การท่องเที่ยวบ้างนะคะกรมการท่องเที่ยวค่ะเขาจัดคลินิกท่องเที่ยวทั่วประเทศนะคะเพื่อดึงชุมชนเข้าสู่มาตรการท่องเที่ยวค่ะโดยเป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำแก่ชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์แล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยวมุ่งพัฒนาและยกระดับชุมชนเข้าสู่การประเมินรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอีกทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายนะคะที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินหรือกลุ่มที่สนใจจะเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันค่ะก็มีชุมชนที่ได้รับคำปรึกษาไปแล้วกว่า14ชุมชนแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการอีก8จังหวัดกว่า10ชุมชนด้วยกันนะคะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ในที่ขณะที่กรมการท่องเที่ยวนะคะเขาก็มีกำหนดลงพื้นที่ที่ทับลานโฮมสเตย์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตจังหวัดระยองแล้วก็วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ้านงิ้วจังหวัดปทุมธานีในระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะช่วงนี้นะฮะช่วงท้ายแล้วน่าจะได้ประมาณสัก3ข่าวผมจะไปข่าวของสุราษฎร์ธานีแล้วเดี๋ยวเพื่อนไปข่าวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมได้ค่ะสำหรับสุราษฎร์ธานีนะฮะ
ก็ที่บ้านนาสารหรือว่าอำเภอบ้านนาสารครับเชิญชวนมาร่วมงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารเงาะโรงเรียนนะฮะบางคนไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรคือจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าโรงเรียนนาสารนี่คือสินค้า GI เงาะโรงเรียนนะครับเป็นเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารนะครับสุราษฎร์ธานีครั้งที่31ครับจัดงานตั้งแต่วันนี้แล้วนะและจะไปถึงวันที่1สิงหาคมนี้นะครับที่บริเวณของริมคลองฉวางนะครับอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกิจกรรมนอกจากการขายเงาะนอกจากการกินเงาะแล้วนะครับมีขบวนแห่รถพฤกษ์ขบวนแห่รถพฤกษชาตินะครับการทำขวัญเงาะไม่เคยรู้เหมือนกันว่าทำขวัญคือทำขวัญนาคเคยได้ยินทำขวัญเงาะเป็นยังไงนะครับการประกวดสวนผลไม้แข่งขันกินเงาะนะครับทั่วสวนผลไม้แข่งขันชกมวยไทยนะครับแล้วก็มีการประกวดโคมีคาวบอยไนท์เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคใหม่นะครับไปกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนะครับเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารที่สุราษฎร์ธานีที่อำเภอบ้านนาสารครับค่ะแล้วก็ขึ้นเหนือไปแอลติเชียงใหม่กันนะเจ้าเจ้าปันเรือน้องนะคะโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่นะคะก็เตรียมจัดโครงการ Master Mindสิงหาพาแม่เที่ยวเชียงใหม่และประกวดคลิป TikTok นะคะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใน25อำเภอโดยจะมีการรวบรวมร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักร้านขายของฝากรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะคะมาจัดกิจกรรมในโปรโมชั่นเดือนแห่งวันแม่ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมผลิตสื่อวิดีโอสั้นในแอปพลิเคชัน TikTok นะคะภายใต้แนวคิดเที่ยวเชียงใหม่มิติใหม่25อำเภออันซีนเชียงใหม่นะคะความยาว30ถึง90วินาทีนะคะมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอทางด้านภูมิศาสตร์ภูมิทัศน์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาชาติพันธุ์ที่พักร้านอาหารตลอดจน BCG หรือการรักโลกนะคะโดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานไปยังสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เลยนะคะไปร่วมกันได้เรารู้ว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยเป็น TikTok Creator หลายท่านไม่ใช่คนที่ฟังคุณน่ะเป็น TikToker ใช่ไม่มันต้องไปถ่ายทำที่นู่นไงเนี่ยพรีเซนต์สถานที่เขานะคะอุตรดิตถ์กับไปเชียงใหม่ไกลไหมประมาณ3ชั่วโมงครึ่งโอเคไม่ต้องไปก็ได้ไม่ต้องไปเนาะแค่กลับบ้านก็เหนื่อยแล้วก็สำหรับใครที่ TikTok คนใช้เยอะนะก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแล้วอาจจะมีเรื่องของรายได้ด้วยเหมือนกันครับและนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในรายการข่าวยามเช้านี้ครับวันนี้คุณต้อมถิติมาอินกล่ำผมพีพฤฒแก้วพิบูลแล้วก็พี่ป๋องสุภฤกษ์นะครับลาไปก่อนเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝนตกดินโคลนถล่มต้องระวังหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงบริเวณใกล้ภูเขาและลำห้วยจนระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มให้รีบอพยพทันทีถ้าต้องขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่ควรขับรถเร็วไม่ขับชิดขอบถนนหรือไหล่ทางที่สำคัญไม่กลับเข้าพื้นที่ทันทีเพราะอาจเกิดดินโคลนถล่มซ้ำได้พบดินโคลนถล่มแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง